เพศนี้เป็นเพศที่หนึ่งที่หาทางเพื่อออกจากทุกข์และเพศนี้ไม่คิดเพศไหนจะคิดมีคิดหนึ่งไม่คิดไม่กล้านำสิ่งเหล่านี้ออกมาพูดต่อผู้เกี่ยวข้องเช่นประชาชนเป็นต้นเราคิดแล้วก็ไม่ผิดด้วยเราแน่ใจมาไม่ผิดนะครับเราพิจารณาทางเหตุทางผลแล้วสิ่งที่จะทำให้คนอื่นข้ามได้เราต้องข้ามเราได้เนี่ยเพราะเราไม่ได้พิจารณาเพื่อเห็นแก่ตัวเพื่อความเข้าตัวจะนอกเหนือเหตุผลไปไหนมันต้องเป็นไปตามเหตุผลมาถูกก็ถูกเลยถ้าความเห็นแก่ตัวก็เป็นเรื่องของกิเลสพาให้เป็นไปอย่างนั้นเจ้าของว่าถูกส่วนมากมีแต่เจ้าของว่าถูกเจ้าของว่าดีเจ้าของดีกิริยาการทุกสิ่งทุกอย่างที่แสดงออกจากเจ้าของว่าถูกว่าดีทั้งนั้นนี่ถ้าเป็นเรื่องของกิเลสพาเดินเดินอย่างนี้เพราะเคยเป็นมาอย่างนี้ตั้งแต่กับไหนกันอะไรแล้วกิเลสตัวนายจะไม่เห็นแก่ตัวมันเหรอเห็นแก่ตัวทั้งนั้นก็คือเรื่องของกิเลสนั่นก็คือตัวกิเลสนั่นแหละคือความเห็นแก่ตัวเมื่อมีอยู่ในจิตใจของสัตว์ของบุคคลทำไมสัตว์บุคคลจะไม่เห็นแก่ตัวและจะความเห็นแก่ตัวจะไม่ปิดให้มืดมิดทางเหตุผลไปได้อย่างไรเหตุผลจึงไม่มีได้เพราะกิเลสนี่มันปิดออกแสดงออกเป็นความเห็นแก่ตัวเลยมองเห็นแต่เรื่องของตัวทั้งหมดเหมือนโลกนี้นี่ไม่มีหัวใจคนด้วยกันก็เหมือนเขาเป็นอะไรเป็นคนประเภทหนึ่งนอกไปจากเราเราเป็นคนพิเศษไปเป็นพระหรือเป็นพระพิเศษไปเพราะกิเลสตัวนี้มันปิดบังให้เป็นความเห็นแก่ตัวคนเห็นแก่ตัวม่านของมันที่มันแสดงออกไปก็คือความเห็นแก่ตัวมันอยู่ภายในเป็นตัวของมันแสดงออกมาภายนอกก็เป็นม่านกั้นไว้ความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวเมื่อเป็นเช่นนั้นมันก็มองหาความผิดของเจ้าของไม่เจอเพราะไม่มองถูกสิ่งนี้มันผลักดันออกไปให้มองตั้งแต่ข้างนอกไม่มองย้อนหลังเข้ามาไม่รู้ได้ยังไงผิดถูกทั้งๆที่มีเต็มหัวใจมันก็ไม่รู้เพราะไม่ดูเนี่ยถ้าเป็นเรื่องธรรมแล้วดูรอบไปหมดไม่ได้ยกตนขึ้นมาเป็นพิเศษยิ่งกว่าผู้หนึ่งผู้ใดและสิ่งหนึ่งสิ่งใดต้องเป็นเหตุผลล้วนๆอ้างฟาดลงไปจิตให้มันบริสุทธิ์อ้างตัวลมจิตลงบริสุทธิ์แล้วมีอะไรอยู่ที่นั่นมีไหมมีเรามีของเรามีความเห็นแก่ตัวที่ไหนได้จึงได้เห็นชัดเจนว่ากิเลสเท่านั้นที่สอดแสดงมาทุกอากัปกิริยาให้มันเป็นการกระทบกระเทือนแก่ทั้งเบื้องต้นก็คือแก่ตนเองแล้วก็แก่ผู้เกี่ยวข้องมากน้อยหน้าที่การงานอะไรเกี่ยวข้องไปหมดกระเทือนไปหมดเพราะความเห็นแก่ตัวมันเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือเรื่องกิเลสพากันพิจารณาด้วยถ้ายังจิตยังไม่เหนือสติปัญญายังไม่เหนือธรรมยังไม่เหนือไม่เห็นมันมันสลับซับซ้อนมันละเอียดสุขุมมากยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกนี้ก็คือกิเลสนะมันถึงได้ครองโลกความรู้ความเห็นความคิดต่างๆถูกหมดดีหมดใครจะเป็นเทวดามาจากไหนก็ไม่ดีทั้งนั้นสู้เจ้าของไม่ได้ผลที่สุดแม้แต่ครูบาอาจารย์มันยังจะมีแง่มันอีกพระพุทธเจ้ามันก็ยังต้องค้านว่ากิเลสมันเป็นข้าศึกกับทุกสิ่งทุกอย่างไปเรื่องชื่อว่าความถูกต้องผู้ถูกต้องมันถือเป็นข้าศึกทั้งนั้นเนี่ยมันดึงดึงลำบากผู้ปฏิบัติธรรมยกศาสดาขึ้นมาทรงอนุญาตสิ่งใดมีเหตุผลพร้อมแล้วทรงบวกลบคูณหารโดยสมบูรณ์แล้วส่วนได้มากได้น้อยเสียมากเสียน้อยเทียบเคียงทุกสัดทุกส่วนแล้วควรจะออกช่องไหนที่มีส่วนได้มากกว่ากันสมมติว่าหลีกไม่ได้เอาที่ผลรายได้มากกว่าให้ไปทางนั้นไปทางได้แต่ทางเสียไม่ยอมไปเลยไม่ทรงอนุญาตด้วยถ้าเป็นทางเสียนี่แหละศาสดามีเรามีเขาที่ไหนมีแต่ธรรมล้วนล้วนในพระทัยของท่านเพราะเราไม่เคยเห็นเราไม่เคยรู้จิตประเภทนั้นเป็นอย่างไรเราเคยเห็นแต่คลุกคล้ากันอยู่กับสิ่งที่สกปรกโสมมเป็นมูดเป็นคูดเต็มอยู่หัวใจนี่มูดคูดได้เกิดอะไรถ้าไม่ใช่ได้เกิดกิเลสจะได้เกิดอะไรนี่แล้วเราจะไปเห็นอะไรก็เห็นแต่อันนี้ไม่มีอะไรดีกว่านี้ไม่ต้องคุกคล้ากับนี้พอใจแสดงมาท่าไหนพอใจทั้งนั้นเพราะการแสดงออกนั้นเป็นความพอใจของตัวกิเลสอยู่แล้วเราอยู่ใต้อำนาจมันเราไม่พอใจมันได้ยังไงเพราะเราไม่ฉลาดเหนือกิเลสนี่ถ้าเรามีความฉลาดเหนือกิเลสก็ทราบกันทันทีจึงได้กล่าวเสมอว่าทำจิตให้ทั้งตัวให้บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสซึ่งเป็นตัวร้อยเล็บร้อยเหลี่ยมร้อยสันพันในพันคมออกให้หมดจากจิตใจสิ
นั้นอยู่ในจิตใจของไม่ว่าของบุคคลแม้แต่ของอยู่กับสัตว์ก็รู้กิริยาที่แสดงออกมานั้นคือกิเลสประเภทนั้นประเภทนั้นประเภทนั้นซึ่งเคยครอบหัวใจเราเหยียบย่ำทำลายหัวใจของเรามาพอแล้วนี่ถูกขับออกไปจนไม่มีอะไรเหลือแล้วทำไมจะไม่รู้มันอยู่กับหัวใจของใครเพราะมันอยู่มันเหมือนกันนี่การออกแสดงออกมาจะไม่รู้ได้อย่างไรมันต้องรู้ได้อย่างชัดชาติเนื้อมันแล้วต้องรู้ถ้าไม่เหนือไม่รู้มีการเกิดพระพุทธเจ้าทรงอารมณ์ผ่อนผันสงเคราะห์โลกสงสารกว่าเห็นว่าโลกคือคนมีหัวใจถ้ามีหัวใจที่จะควรสงเคราะห์ได้ขนาดใดก็สงเคราะห์ไปเพราะอย่างยิ่งภิกษุบริษัทของพระองค์จึงต้องการกรองด้วยหลักธรรมหลักวินัยให้มีขอบมีเขตเป็นเครื่องบังคับบัญชาคำว่าบังคับบัญชาก็คือบังคับบัญชาความชั่วที่มันมีอยู่ในนั้นแหละคือมันจะแสดงออกหารายได้ของมันมาเพิ่มเข้าภายในความคิดภายในการพูดการกระทำการแสดงออกทั้งหลายหารายได้กิเลสมันหารายได้มาเพิ่มเข้ามาแล้วก็มาเหยียบหัวใจเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้หลักธรรมหลักวินัยบังคับเข้าไปคือบังคับสิ่งเหล่านี้เมื่อสิ่งเหล่านี้อยู่กับเราก็ต้องบังคับเราไม่บังคับเราบังคับอะไรมันกิเลสเหล่านี้อยู่กับเราสั่งเลยผู้ปฏิบัติจึงต้องใช้ความละเอียดละออนให้มากนะครับแต่ว่าอยู่เฉยๆไม่คิดไม่อ่านนี่สอนหมู่กันมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มสติกำลังความสามารถไม่เพียงมาสอนแบบเปล่าๆสอนเฉยๆรับหมู่เพื่อนมาไว้รายใดก็ตามเรารับไว้เพื่ออบรมสั่งสอนเพื่อความเห็นใจซึ่งกันและกันความเมตตาสงสารใจท่านใจเราการสแสวงหาครูหาอาจารย์หาธรรมเป็นประเภทเดียวกันหรือเป็นชนิดเดียวกันเป็นเจตนาอันเดียวกันกับเราที่เคยเป็นมาแล้วนะเอาเรานั่นแหละออกเทียบหมู่เพื่อนจึงต้องถูไถกันไปหนักบ้างเบาบ้างแบกหามันไปนะการสั่งสอนทุกแง่ทุกมุมจะดูด่าว่ากล่าวหนักเบาขนาดไหนตีกิเลสของพระทั้งนั้นมันจะตีพระนี่ถ้ามาหาความงามมาหาความดีมาหาธรรมตีอะไรตีกิเลสที่มันทำลายพระเราเลยบกพร่องตรงไหนมันต่อยเอาต่อยเอามองเห็นอยู่นี่ได้ยินอยู่นี่กิริยาที่แสดงออกทางคำพูดคำจากิริยาอาการของกายที่ไหวออกมาออกมาจากอะไรออกมาจากความผิดความผิดนั้นมันเป็นอะไรเนี่ยคือมาเป็นกิเลสมันจะเป็นอะไรเพราะมันฝังอยู่แล้วนั้นมันเคยเป็นนิสัยสันดานมันแสดงออกมาจากอันนั้นไปเข้าไปตรงนั้นไม่ถูกกิเลสตรงนั้นผู้ตั้งใจหาธรรมก็รู้ช่องผิดก็รู้ผิดถูกของตัวเองแล้วก็รู้ช่องทางที่จะแก้ไขกันไปโดยลำดับมันนิมนต์ไปไหนเราก็ไปพูดเหตุพูดผลให้ฟังเพราะเรารักเราสงวนพระผู้มุ่งอัดมุ่งทำถ้าไม่ได้รักไม่ได้สงวนอะไรจะตุปัจจัยทายทานเป็นสิ่งที่อาศัยเพียงเล็กน้อยแต่วันหนึ่งคืนพอยังชีวิตให้เปลี่ยนไปเพื่อการบำเพ็ญธรรมธรรมด้วยความสะดวกเพราะนั้นจึงว่าอาศัยนิสัยสี่ตั้งนี้ท่านบอกว่าแล้วตั้งแต่วันบวชจึงอาศัยปัจจัยเครื่องอุดหนุนผักแปรตามนั่นก็อยู่เครื่องอุดหนุนเครื่องสืบต่อกันไปธรรมเป็นเรื่องใหญ่เป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นแกนอันสำคัญที่เราต้องการเพื่อให้เป็นความสะดวกในการนำเพลินเพื่อธรรมเหล่านี้นะทำให้ฉลาดสิ่งนั้นก็มาเหยียบย่ำทำลายเพราะตัวที่จะพาให้เคลื่อนไหวพาให้เป็นไปพาให้ขวนขวายพาให้ยินดีพาให้ติดก็คือเรื่องของกิเลสนะมันจะเรื่องของธรรมถ้าทำแล้วไม่ติดติดอะไรทำสอนให้แก้ให้ละให้ถอนให้ถอนทั้งนั้นติดอะไรนี่เลยมันเป็นเรื่องติดอยู่แล้วโดยปกติบวมก็ติดแสดงออกมันก็ติดกิริยาการทุกสิ่งทุกอย่างติดทั้งนั้นถ้าเป็นเรื่องของกิเลสผิดอีกด้วยติดด้วยผิดด้วยจึงต้องใช้ความพินิจพิจารณาความตามสบายสบายอันใดก็ตามให้พึงทราบวันนี้แหละหลักใหญ่ของมันฝังนิสัยพื้นฐานอยู่ลึกมากนะจึงต้องได้ฝืนทุกระยะผู้ปฏิบัติธรรมหาความอยู่สบายไม่ได้เพราะต้องต่อสู้กับกิเลสฝืนกับกิเลสตลอดนะ
วิริยะหยาบฝืนกันหยาบต่อสู้กันหนักวิริยะกับปัจฉลายต่อสู้กันไปโดยลำดับลำดับได้ความสบายอะไรก็เมื่ออยู่บนเวทีหาความสบายมาจากที่ไหนนักมวยต่อยกันแม้แต่ขนาดที่ให้น้ำก็หาความสบายที่ไหนทางนี้อันนี้เราขึ้นเวทีแล้วเป็นผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติอัตธรรมนั่นแหละตนนำมาบวชในพุทธศาสนาก็คือเพศนักรบเราจะหาความสะดวกสบายไปตามกิเลสเราก็ไม่ต้องมาบวชกันไม่ต้องมาฝืนกันปล่อยให้กิเลสมันถูไถไปถลอกปอกเปิดแขนขาขาดกระจุยกระจายไปเหลือทลายค่อยเอามันสุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรเหลือแหลกไปหมดทั้งล่างจะวางไงการฝืนเพื่อการฉุดการลากตัวออกมาให้พ้นภัยต่างหากเพราะฉะนั้นจึงต้องฝืนกันการประกอบความเพียรการรักษาสติตั้งสติให้ดีพิจารณาทางด้านปัญญามีแต่ท่าต่อสู้มีแต่ท่าปลดเครื่องที่ยากการปลดเครื่องที่ยากการต่อสู้ก็ยอมรับกันมาทุกแต่ผลที่จะพึงได้จากนี้ก็คือธรรมนั่นคือความสบายไปโดยลำดับเหมือนแต่ขั้นต่อสู้เรื่องความฟุ้งซ่านลำคาญของจิตที่เป็นนิสัยออกมาจากกิเลสเป็นเจ้าเรือนมันก็ยังต้องลำบากกว่าจะได้รับความสงบเย็นใจแต่ละครั้งละคราวขั้นเริ่มแรกของการฝึกจิตใจมันต้องลำบากกิเลสมันอยู่เป็นสุขไม่ได้มันต้องดิ้นของมันแล้วมันอยู่ในจิตจะไม่ให้จิตดิ้นยังไงแล้วจิตมีอะไรที่เป็นเครื่องเกี่ยวโยงกันกับตาหูจมูกลิ้นกายแสดงมาทางตาทางหูจมูกลิ้นกายแสดงไปข้างนอกไปสัมผัสสัมพันธ์ข้างนอกรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสพัวพันกันเรื่อยมันดิ้นอยู่อย่างนั้นแล้วผลได้มามันมีอะไรมีแต่ความทุกข์ความร้อนการต่อสู้เพื่อจะให้ได้ใช้ชนะให้ได้อยู่ความสงบทำถ้าเข้าสู่ใจมากน้อยแสดงความสงบให้เห็นความสงบความเย็นใจสบายใจนี่คือธรรมต่อสู้ความฟุ้งซ่านวุ่นวายได้มากน้อยเป็นความสงบลงโดยลำดับนั่นเป็นธรรมเป็นธรรมเดิมน่ะนี่คือผลของการต่อสู้เป็นอย่างนี้แต่นั้นก็ขยับขยายงานออกไปไล่ตีต้อนกิเลสให้เข้ามาจุดรวมคือจิตสงบกิเลสมันก็สงบตัวไม่ใช่กิเลสตายนะเป็นอย่างขั้นสมาธิสงบตัวเข้ามากิเลสสงบเพราะถูกตีถูกต้อนเข้ามาด้วยการต่อสู้กันจากนั้นก็คลี่คลายมาเรื่องตัวไหนมันเจ๋งไปทางไหนทางไหนทีนี้ปัญญาตามกันคลี่คลายไปอ้าวมันติดอะไรที่มันเด่นที่สุดภายในจิตนี้เช่นว่าถ้าตัณหาเป็นต้นมันติดอะไรอันนั้นคืออะไรเนี่ยแยกไปแล้วดูที่มันติดซะก่อนมันไปติดอะไรมันไปรักไปชอบอะไรสิ่งนั้นคืออะไรคลี่คลายออกดูให้เห็นชัดเจนย้อนเข้ามาเอามาดูกายนี้ดูกายอันนั้นดูรูปอันนี้ดูรูปอันนั้นมันก็เหมือนกันแต่เมื่อเหมือนกันเมื่อมันรู้ชัดนะมันก็ถอยตัวเข้ามาแล้วจนกระทั่งมันได้ที่แล้วสติปัญญาพอแล้วมันก็สลับกันได้เมื่อสติปัญญาพอแล้วสลับกันได้ดังนี้เป็นต้นปัญญาอย่าเพิ่งส่วนหยาบได้แก่กายราคะตัณหาส่วนหยาบก็เกี่ยวกับเรื่องกายกายนอกกายในเมื่อพิจารณาแยกแยะให้เห็นความจริงทั้งด้านนอกด้านในได้เท่าเทียมกันเสมอกันแล้วมันจะยึดจะถือจะรักจะชอบไปไหนมันก็หายเองนี่แหละปัญญาไปตรงไหนมันจึงขาดไปเรื่อยๆปัญญาจะมีเต็มที่ตัดฟันลงขาดจะบั้นน้ำไปเต็มที่เป็นส่วนๆเป็นส่วนผมจะไม่ได้ไปชุมนานเพราะผมสุขภาพไม่ค่อยดีเพียงจะรักษาจะคล้องอยู่ก็ลำบากบางวันหรือเฉยมันก็เป็นถ้าอากาศร้อนๆมักเป็นเสมอในมาตรระวังแต่ก่อนเขาประชุมอยู่เสมอนี่แหละความเปลี่ยนแปลงของธาตุขันเครื่องใช้มันไม่สมบูรณ์มันจะมุดชุดสมก็ต้องอารมณ์ไปหมู่เพื่อนมาพึ่งพาสายขอก็ทราบทำไมไม่ทราบเพราะเคยอยู่กับหมู่กับเพื่อนมาเป็นเวลานานแล้วที่ออกมาสู่สังคมนี่
มันก็เพิ่มเกือบ30ปีแล้วทำไมก็ไม่ทราบเคยอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนมามากอย่างไรก็รู้กันอยู่แล้วเวลามันทำนุชุดโทรมก็จำเป็นต้องได้พักผ่อนแม้แต่งานภายนอกก็ไม่เอาถ้าไม่จำเป็นจริงๆและสุขภาพไม่พอรับได้เราก็ไม่รับไม่ไปให้เพราะฉะนั้นหมู่เพื่อนที่มาอบรมศึกษาต้องพากันตั้งจิตตั้งใจให้ดีอุบายคนมายาของกิเลสนี่แหลมคมดังที่กล่าวมานั้นแหละคอยจะจมลงไปกับมันอยู่เรื่อยๆโดยไม่รู้สึกตัวนะทำอะไรพอไม่สะดวกสบายบ้างเช่นประกอบความเพียรบังคับจิตใจฝืนกันอย่างนี้ไม่อยากฝืนเพราะเห็นว่าเป็นทุกข์นอนจมอยู่กับมันเป็นกับเป็นกันไปดีกว่าแล้วแต่มันจะเอาขึ้นเสียงไหนจะสับจะฟันลงไปก็เป็นหน้าที่ของมันนั่นเห็นว่าสบายดีมันเห็นว่าสบายดีเฉยมันไม่สบายถ้าสบายใครก็ต้องการความสบายด้วยกันทั้งนั้นโลกนี้แม้พระเจ้าเสด็จออกทรงผนวดก็เพื่อความสุขแต่เห็นว่าสิ่งนี้ให้ความสุขให้แค่นั้นมีความทุกข์มากให้ความสุขยังเล็กน้อยพอเป็นเครื่องหลอกผิวเผินเท่านั้นจึงต้องสอดแสวงหาสิ่งที่จริงที่จังไม่หลอกไม่ลวงไม่มีสิ่งเครือบแฝงเช่นธรรมต้องสอดแสวงหาธรรมทำไมใช้สติปัญญาให้มากๆไม่ทันมันนะที่เหล็กนะแม้แต่เพียงจิตสงบก็สงบได้ยากหรือสงบไม่ได้มันปราศจากความตั้งใจความจดจ่อด้วยสติสตังแล้วเพราะกิเลสมันไม่มีเวลาอ่อนข้อย่อหย่อนแข็งปั่นยิ่งนั้นตลอดแต่ว่ายิ่งเราอ่อนเท่าไรมันยิ่งแข็งถ้าเราแข็งมันก็เริ่มอ่อนลงนี่หลักใหญ่มีตรงนี้พากันพิจารณาให้ดีท่านเริ่มต้นนี่ท่านถูไถล้มคุกคานนี่แหละมันส่วนมากไปไม่พอรอดจอดอยู่กลางมหาสมุทรมหานิยมไปเสียโลกเขานิยมว่าอะไรดีก็ดีไปเสียลืมตัวไปเสียทำว่าดีไม่ยอมฟังนักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์ว่าดีไม่ยอมฟังว่าสุขไม่ยอมฟังไม่ยอมเชื่อมันทั้งเป็นอยู่ในหัวใจนั่นแหละไม่ใช่เราจะตั้งใจไม่เชื่อเราจะตั้งใจคัดค้านแต่มันมีธรรมชาติอันหนึ่งที่กล่อมหัวใจอยู่นั้นไม่ให้เชื่อให้ฝืนนะให้ฝืนทำแล้วจะเจอความสุขตามปราชญ์ท่านแสดงไว้ได้อย่างไรเพราะท่านทำอย่างนั้นท่านถึงได้รู้อย่างนั้นถึงได้พูดอย่างนั้นถ้าไม่ทำแบบเรารู้แบบเรารู้แบบเรากับรู้แบบท่านมันผิดกันสุขแบบเรากับสุขของท่านมันผิดกันสุขแบบเราเนี่ยมันอยู่ปลายเบ็ดนั่นน่ะความสุขของเราเนี่ยความสุขอยู่ปลายเบ็ดว่ายังไงเหยื่อล่อปลาหวังงับเหยื่อเข้าไปเบ็ดก็ติดพร้อมกันเลยงับไปตรงไหนก็ติดพร้อมติดพร้อมนี่ขึ้นชื่อว่าโลกามิตรเป็นเครื่องเครือบแฝงของกิเลสแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเหยื่อนี้ไม่ใช่อาหารเหยื่อนี้เหยื่อล่อจึงต้องระวังกันผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะระวังได้กำลังบางครั้งเราเคยทุ่มเทในงานอื่นๆเราทุ่มมาพอแล้วความคิดความปรุงอะไรก็คิดมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งบัดนี้ก็น่าจะเอามาพิจารณาแยกแยะเทียบเคียงกันให้พอมีแง่หนักเบาซึ่งควรจะไปในแง่ใดได้บ้างแล้วหรือได้แล้วเสียดายอะไรเรื่องความเกิดตายอันนี้มันอยู่บนเสียงของกิเลสทั้งนั้นแหละจะให้นอกออกนอกออกจากเสียงมันไม่อยากไปถูกกล่อมอยู่นั่นเจ้าของนั่นแหละเป็นผู้ที่จะถูกล่าเจ้าของครูบาอาจารย์เป็นแต่ผู้ให้อุบายแนะนำสั่งสอนสั่งหาอุบายพลิกถ้าจิตอ่อนแอแล้วพลิกหาอุบายใหม่นั่นนะการปฏิบัติตัวเองจะเห็นว่าวันนี้ได้ผลแบบนี้วันมาได้ผลนี้แล้วจะอุบายนั้นมาใช้ทั้งที่มันจืดๆชืดๆไปแล้วนั่นมันเป็นอดีตไปแล้วอุบายใดที่ควรจะฟิกตัวให้ขึงขังตึงตังในเวลานั้นต้องพลิกหานะไม่งั้นไม่ได้ไม่ทันกลมายางเลยแล้วก็ไม่สงบ
อุบายปัญญาล่ะสำคัญผมเคยทำมาอย่างนั้นอย่างน้อยให้ได้ความสงบถึงจะมีโลกอยู่พูดง่ายๆใจสงบพออยู่ได้มนุษย์เราพระเราถ้าไม่สงบเลยนี่ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟเห็นอะไรก็เป็นไฟไปด้วยเพราะกิเลสพาเป็นไฟแม้ที่สุดเห็นครูบาอาจารย์ก็หมดความเคารพเรื่องสายเฉื่อยชาไปหมดนะเห็นไหมล่ะพอมีอะไรขึ้นภายในจิตซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากน้อยอันนี้พอเป็นที่ยับยั้งพอเป็นที่อาศัยแล้วมองดูข้างนอกมันก็เป็นลักษณะเดียวกันเห็นหมู่เพื่อนเป็นหมู่เพื่อนเห็นครูอาจารย์เป็นที่เคารพเรื่องสายขึ้นไปโดยลำดับหนักเมื่อทางจิตละเอียดเท่าไรความเคารพความเชื่อถือครูบาอาจารย์ยิ่งหนักเข้าหนักเข้าหนักเข้านั่นแม้ที่สุดพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปกี่พระองค์และนานเท่าไหร่ประมวลเข้ามาสู่จุดเดียวกันหมดลงอย่างราบเลยนะถ้าไม่มีอะไรมาฝืนแล้วมันก็ลงได้อย่างราบราบมีแต่กิเลสทั้งนั้นฝืนทราบผ่านไว้พยายามทำให้มันสงบบังคับเฮ้มีความสงบได้แล้วก็ให้ทางพิจารณาทางด้านปัญญาสงบแค่ใดก็เป็นฐานเป็นบาทเป็นฐานของปัญญาขั้นนั้นขั้นนั้นพอได้ต้นทุนคือสมาธิแล้วก็เริ่มปัญญาให้เป็นต้นทุนทางด้านปัญญาอีกทีนี้ความดูดดื่มจะผิดกันไปโดยลำดับความดูดดื่มทางสมาธิเป็นอย่างนี้ความดูดดื่มทางด้านปัญญาเป็นอย่างนั้นผิดแตกกันไปได้ด้วยเพราะปัญญานี่ก้าวออกไปเรื่อยกว้างขวางไปเรื่อยชำนิชำนาญไปเรื่อยคล่องตัวไปเรื่อยจิตใจก็ดีขึ้นดีขึ้นเห็นรู้ได้อย่างชัดๆว่ากิเลสตัวใดได้ขาดไปด้วยปัญญาเป็นรักเป็นตอนขาดไปโดยลำดับดับรู้นี่ที่นี่เมื่อจิตได้ผลปรากฏขึ้นมาเป็นจิตที่มีคุณค่าโดยลำดับแล้วทำไมจะไม่ขยับทำไมจะไม่มีเกิดใจคนเราต้องมีแต่ใจความขยันหมั่นเพียรเป็นมาเองทีเดียวนี่ความคิดว่าลำบากลำบนแต่ก่อนไม่มีละทีนี้มีแต่ความหมุนตัวติ้วติ้วเรื่อยความคิดพินิจพิจารณาเพื่อแก้เพื่อถอดถอนที่เหลือสิ่งที่ได้แล้วมากน้อยเพียงไรมันเป็นเครื่องดูดดื่มเป็นเครื่องไว้อกไว้ใจเป็นที่อบอุ่นในใจไม่เหมือนสิ่งที่อยู่ด้วยกันแต่ก่อนซึ่งเป็นพิษเป็นภัยมากน้อยตามส่วนความมีของมันดังนั้นมันก็หมุนไปเลยเอาจนกระทั่งถึงได้ล้างเอาไว้หนูระดับถึงขั้นทำมีอำนาจมากกว่ากิเลสล้างเอาไว้กิเลสที่เคยเพ่นพ่านหมอบเหมือนกับว่าหายหน้าไปหมดความจริงไม่หมดใครจะฉลาดยิ่งกว่ากิเลสก็ต้องหมอบแล้วสิถูกสติปัญญาสติธรรมปัญญาธรรมฟาดกันลงไปมีเป็นธรรมฝ่ายเหตุสติปัญญาแก้กันลงไปแก้กันลงไปคุ้ยเขี่ยขุดค้นขึ้นมาอยู่ตรงไหนกำลังแห่งความเพียรเป็นอัตโนมัติสติปัญญาเป็นอัตโนมัติความเพียรเป็นอัตโนมัติความอุตสาห์พยายามกล้าเป็นอัตโนมัติไปตามกันหมดเลยไม่เลยเหมือนกับว่าเราไม่ได้นำมาใช้นะคำว่าอุตสาห์พยายามคืออุตสาห์นี่ได้แก่ฝืนลงไปอุตสาห์ลงไปอุตสาห์เธออุตสาห์ถึงนี่ไม่มีอย่างนั้นมีแต่ฉันทะฉันทะวิริยะนี่ยิ่งตามกันความพอใจนี่ก็ละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปมีกำลังมากเข้าไปโดยลำดับแล้วจะล้างได้จะมานอนใจอยู่ได้ยังไงเมื่อเป็นเช่นนั้นถ้าไม่พุ่งทะลุสติอย่างเดียวแล้วไม่มีที่อยู่ถอยมาไม่ได้ฟืนไฟได้เคยเผาเรามาแล้วตั้งแต่กลับไหนกันใดเห็นอยู่ที่หัวใจนี่เวลานี้เราจะออกจากฟืนจากไฟแก้ฟืนแก้ไฟที่เหลือเป็นตัวไฟราคะทินาโทสะทินาโมหะทินาเป็นไฟทั้งนั้นเป็นน้ำดับไฟแล้วเป็นสติปัญญาศรัทธาความเพียรกลายเป็นน้ำดับไฟดับลงไปใครจะไปโดดเข้าไปกองไฟอีกนอกจากดับลงให้มันมอดไม่มีเหลือเลยโล่งไปหมดนะอะไรที่มีมายุ่ยแย่ก่อควรที่ยิบแยบแยบมีอะไรไม่มีมันที่นี่มันก็เห็นได้ชัดเลยอ๋อมีกิเลส
นี่เท่านั้นที่ควรอยู่ภายในจิตใจบีบคั้นจิตใจพออันนี้หมดไปแล้วไม่เห็นมีอะไรวัตถุสิ่งของทั่วโลกธาตุก็ไม่เห็นเข้ามาเป็นภัยอะไรกับเราก็มีแต่นี่แหละที่มันทำให้คิดตรงให้ยึดให้ถือมัดกันอยู่ภายในจิตใจบีบคั้นภายในใจนี่เท่านั้นเป็นตัวไผ่เป็นตัวพิษพออันนี้หมดไปแล้วเห็นมีอะไรเป็นตัวพิษไม่มีหมดการประกอบความเพียรทำนี้เป็นจะเด่นอยู่ที่ใจนะไม่เด่นที่อื่นกิเลสอยู่ตรงไหนทำนี้เหมือนกับจมมิดแต่อยู่ใต้กิเลสนั่นแหละกิเลสครอบอยู่นั้นเพราะฉะนั้นต้องเปิดออกเปิดออกด้วยความเพียรเปิดออกด้วยอุบายวิธีของตนที่เคยเป็นฟุตบอลให้จิตมันกิเลสมันเตะตรงนี้เตะตรงนี้มันก็สงบตัวเข้ามาได้พอสงบได้ก็เย็นพอเย็นแล้วอ้าวปัญญาพิจารณาลงไปข้างนอกก็ตามข้างในก็ตามติดตรงไหนสัมผัสสัมพันธ์อะไรพอใจกับสิ่งใดเอานั้นมาพิจารณามันเป็นที่แน่ใจแน่ใจแล้วปล่อยเองลงปัญญาได้เข้าถึงเต็มที่แล้วไม่มีอะไรจะอยู่ได้ปล่อยทั้งนั้นไม่ยืดที่เดียวตั้งแต่ทำยังไม่ยืดมาอย่างความบริสุทธิ์ท่านยึดอะไรของท่านผู้ท่านบริสุทธิ์แล้วท่านเอาอะไรไปยึดท่านไปยึดอะไรเรื่องยึดเป็นเรื่องกิเลสต่างหากทำไม่ยึดรู้ตามเป็นจริงนึกต่างอันต่างจริงเท่านั้นจะยกขึ้นมาว่าเราวิเศษวิสุขก็ว่ากันไปอย่างนั้นแหละโลกมันมีสมมุติก็ว่าไปท่านว่ากันก็ไม่ติดไม่ติดในคำว่าวิเศษวิโสไม่ติดคำว่าบริสุทธิ์ไม่ติดในคำว่าพ้นทุกข์ท่านไม่ติดทั้งนั้นถ้าเราให้ชื่อว่าพอก็พออิ่มตัวแล้วที่นี่จิตอิ่มตัวเต็มที่แล้วดีเข้ามากับชั่วเข้ามาก็มีน้ำหนักเท่ากันเพราะอันนี้เป็นสมมติดีชั่วปุญญาปาปะเนี่ยบาปบุญก็คือดีชั่วสุขทุกข์ปัญญาละหมดแล้วไม่มีเหลือบรรดาสมมติจะละเอียดแค่ไหนก็หมดถึงจะสบายแล้วถึงความเพียรที่เคยละเอียดตะการมาแทบล้มแทบตายหรือว่าแทบจะสลบสลายก็มาแสดงคุณค่าให้เห็นชัดเจนอยู่กับผลของธรรมที่ได้ปรากฏอยู่กับใจนั่นแหละนะคุ้มค่าล้นค่าด้วยถ้าไม่ทำอย่างนั้นไม่ละเอียดตะการอย่างนั้นไม่ยอมเสียสละจิตใจเพื่อทำก็ไม่ปรากฏทำอย่างนี้มันย้อนหลังเวลาพิจารณาย้อนหลังก็ภูมิใจพิจารณาย้อนหลังไปเห็นตั้งแต่เรื่องกิเลสมัดคอนี่นั่งอยู่มันก็มัดนอนอยู่มันก็มัดขบฉันอยู่มันก็มัดกิริยาท่าทางไหนมีแต่เห็นกิเลสมัดกิเลสต่อยล้มลุกคุกคามนี่มันทุเรศไงฟังยิ่งยังผู้เป็นหัวหน้าด้วยแล้วบางทีทำให้หนักใจนะทำให้เกิดความละอาใจเหมือนกันเอ๊ะยังไงกันมันสอนจริงๆที่เด็กอยู่จุดไหนสอนเข้าไปตรงนั้นไปช่วยเข้าไปตรงนั้นยังไม่รู้เลยต่อยอย่างนั้นสิยังไม่ต่อยอยู่มองไปไหนไม่ว่าทางหูทางตาเห็นแต่เรื่องของกิเลสมันเอารัดเอาเปรียบหัวใจอยู่ตลอดกิริยาการแสดงออกมานั้นเป็นกิริยาของกิเลสเปรียบเราอยู่เสมอเราไม่รอบมันนี่เนี่ยมันมัดเราอยู่เรื่อยๆอันนี้สิมันทำให้เกิดความท้อใจในบางครั้งเหมือนกันเพราะสมมติเอาสมมติมารับสมมติจะทำยังไงเพียงเท่านี้ก็ไม่ได้ความเท่านี้ก็ไม่เข้าใจงั้นละเอียดยิ่งไปกว่านี้มีอยู่มากมายเรื่องความละเอียดของกิเลสแล้วจะอะไรไปรู้นี่หยาบๆนี่ยังไม่ทันมันอยู่แล้วพากันตั้งใจเอาจริงเอาจังอย่าหวังอะไรในโลกนี้หวังธรรมนั้นผู้ใดเป็นผู้ครองธรรมอันเลิศพระพุทธเจ้าพระสาวกอรหันต์ท่านทุกๆพระองค์เป็นผู้ครองธรรมนี้โดยสมบูรณ์ด้วยการปฏิบัติมาอย่างนั้น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 เราจงยึดทั้งวิธีการปฏิบัติของท่านมาอย่างนั้นอย่างนั้น
ยึดทั้งผลของท่านเทวราชเพื่อเป็นความภาคภูมิใจเราและเป็นกำลังใจเพิ่มกำลังใจเราอีกเราจะเอาอะไรมาเป็นแบบเป็นฉบับคนที่มีกิเลสเอามาเป็นแบบฉบับได้ยังไงมันก็จะเอากิเลสมาโปะเอานี่ไปยึดเอาก็เข้ากับเอากิเลสมาโปะเอาโปะเอาถ้าเอาท่านผู้บริสุทธิ์มาเป็นคติตัวอย่างมายึดมาฝากเป็นฝากตายความพลาดพิงทุกสิ่งทุกอย่างกับท่านเป็นธรรมทั้งนั้นเหมือนอยู่ไกลแสนไกลอย่างนี้มรรคผลนิพพานเหมือนสุดเอื้อมมีแล้วคาดเป็นอย่างนั้นจิตของเราคาดไปเหมือนสุดเอื้อมเหมือนหมดวาสนาอะไรทำนองหมดความสามารถที่จะเอื้อมถึงนี่อยู่ที่หัวใจนั้นแท้ๆอุบายวิธีก็อยู่กับเราอีกแล้วไกลที่ไหนแต่กิเลสเอาเราใช้อยู่ตลอดเวลาเอาเราเป็นเครื่องมือใช้ตลอดเวลาเราไม่เห็นว่ามันไกลมันใกล้หรอกกิเลสไม่เห็นคำนึงถึงมันบ้างคิดเอามาเปรียบเทียบกันบ้างเพื่อมีทางออกแล้วกิเลสมันอยู่ที่ไหนทำไมถึงแบกจนหลังหักหลังจะหักมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่หัวใจมันจะสลัดอันนี้ออกซึ่งอยู่กับตัวแท้ๆสลัดออกไม่ได้เลยด้วยข้อปฏิบัติของเราพระนิพพานจุดเอื้อมไปไหนพระนิพพานอยู่ที่ไหนเปิดเอาที่เหมือนอย่างสถานที่มันโลกรุงรังอยู่ตรงไหนทาเท้าอะไรปกคลุมมันทาเท้าสิ่งที่ปกคลุมนั้นออกถ้าเป็นต้นไม้ใบหญ้าเอาทาเท้าออกไฟเผาเข้าไปความเปลี่ยนโลกไปหาอะไรที่ไหนมันจุดเอื้อมหรือความเปลี่ยนโลกนั้นมันก็อยู่ใต้ความโลภุ่มหลังนั่นเองพอเปิดนี้ออกแล้วความเปลี่ยนโล่งก็อยู่ได้นั่นมันทราบว่ามีอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่มีที่เปลี่ยนโล่งก็เหมือนกันแล้วนั้นถูกปกคลุมหุ้มห่อโดยความโลภุ่มหลังคือกิเลสทั้งหลายเป็นประเภทต่างๆต้องใช้ความพยายามเหมือนกับการถากการถางสิ่งโลภุ่มหลังออกจากสถานที่ที่ว่าโลภุ่มหลังนั่นแหละอุบายวิธีการแห่งความเปลี่ยนทุกประเภทเป็นอุบายถากถางเพื่อจิตจะได้เตียนลงไปเตียนลงไปจนกระทั่งเตียนโล่งเต็มที่สุดเอื้อมที่ไหนจริงมันก็อยู่ที่ตรงนั้นไม่อยู่ที่ไหนอย่าไปคิดเรื่องการนุ่นสถานที่นี่ให้เสียเวลาเวลาถูกหลอกถูกต้มอย่างที่หนึ่งมันลากออกจากของจริงความจริงของประเสริฐที่มีในใจของเราไปอยู่ที่นู่นมันไปอยู่ที่นี่บ้างมันหลอกไปหมดเขตหมดสมัยบ้างมรรคผลนิพพานหมดเขตหมดสมัยหมดสำหรับโมฆะบุตรไม่มีความสามารถมันหมดอยู่ทุกสมัยนั่นแหละอย่าว่าสมัยนู้นสมัยนี้เลยปัจจุบันก็หมดถ้าเจ้าของไม่ลื้อฟื้นเจ้าของใครจะมาลื้อฟื้นให้มันทันสมัยล่ะกิเลสมันทันสมัยตลอดเวลาไม่เห็นมันล้าสมัยทำที่จะมาแก้กิเลสมันก็อยู่ด้วยกันทำไมจะล้าสมัยไปถ้าเราว่าเป็นคนล้าสมัยซะเองนี่เอาลงตรงนี้สิอุบายวิธีที่จะแก้กิเลสพลิกแพงต่อสู้กิเลสมันต้องใช้ร้อยสันพันคมเหมือนกันนะไม่งั้นไม่ทันกันนี่เคยเป็นมาแล้วความเชื่อความสายศาสนาเนี่ยชื่อพอได้อ่านอัตธรรมก็เชื่อลงไปดำๆนะผลสุดท้ายเวลาจะปฏิบัตินั่นก็ยังต้องสงสัยต้องคิดถึงครูถึงอาจารย์องค์ใดที่มีความสามารถแนะนำหรือบอกความจริงให้เราฟังอย่างถึงใจเราจะกราบไหว้ถวายตัวเป็นลูกศิษย์ของท่านตลอดวันตายเลยแล้วจะเอาให้เต็มที่นะพอไปฟังท่านอาจารย์มั่นอธิบายแล้วแหมมันถึงใจจุใจที่เราคิดไว้ทั้งหมดมันจิตของท่านเป็นเหมือนเรด้าจับเอาไว้หมดเลยแล้วลากเรื่องของเราออกมาให้เห็นให้เราดูนี่หนานี่ไงสงสัยไปในมรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ย่ำลงย่ำลงมันก็หมดแล้วที่สงสัยความสงสัยการได้ยินได้ฟังจากผู้รู้จริงเห็นจริงมีกำลังมากนะเพชรกับที่พูดแบบนุ่นเดาๆเกาหมัดเป็นทั้งไหนเป็นกำลังทางจิตใจมากอ่านธรรมปัญญาอธิบายหมู่เพื่อนฟัง